สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เคารพยิ่งทุกๆท่านนะครับมาแล้วครับสำหรับการติดตามข่าวร่วมกันโอ้โหน่าตื่นเต้นทีเดียววันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับทางนะครับรายการที่ใช้ชื่อว่า93 Newsจากใจของพวกเราทุกคนที่นี่เลยทีเดียวนะครับตั้งใจมอบข่าวนะครับที่สำคัญสำคัญให้กับท่านผู้ชมครับช่อง4หาดใหญ่เคเบิล93นะครับสถานีโทรทัศน์ของคนหาดใหญ่นะครับอยู่ในใจของทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับสถานีโทรทัศน์ของเมืองหาดใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็ดีใจที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในเรื่องของการเสพข่าวอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับก็จะมีสิ่งที่ดีๆมามากมายเลยทีเดียวนะครับขออนุญาต welcome everyone to 93 news และแน่นอนที่สุดนะครับขออนุญาตย้ำเตือนตั้งแต่รายการเลยนะครับว่าทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายการข่าวกับเราครับได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 18:00 นโดยประมาณหลังครบธงชาติและหลังจากนั้นมีการรีรันในเวลานะครับ 6:30 น 11:00 นแล้วก็ 23:00 นนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีในส่วนของ Facebookนะครับนะแฟนเพจนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมี YouTube อีกด้วยนะครับบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ไกลนะครับก็สามารถติดตามได้จาก YouTube หรือไม่ก็ให้เพื่อนๆนะครับแคปเจอร์หรือไม่ก็สามารถที่แชร์ได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับในการที่จะติดตามข่าวร่วมกันในแต่ละวันเพราะล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่อยู่ใกล้ตัวของเราทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้กระผมพิพัฒน์ชูโตนะครับได้ทำหน้าที่มาเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวสำหรับ93 News สำหรับทุกๆคนนะฮะแหมรู้สึกว่าใจหายนิดๆเพราะปลายเดือนมกราคมนะครับและดีใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะที่กำลังจะสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่หลายคนบ่นกันอุบเลยทีเดียวว่าโอ้ทำไมนานจังเลยยาวๆนะครับมกราคมนะครับนับมาตั้งแต่2มกราคมแล้วนะครับยาวเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับสำหรับในปีนี้นะครับย่างกลายเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักกันแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรที่สั้นนะครับสำหรับกันสั้นก็ไม่สั้นมากนักเพราะปีนี้กุมภาพันธ์มี29วันนะครับเอาละครับสำหรับในส่วนของนะครับ93 newsวันนี้นะครับก็จะตรงกับวันพุธที่31เดือนมกราคมพุทธศักราช2567นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกเอพิโซดนึงของ Wonderful Wednesday ก็ว่าได้ทีเดียวนะครับเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยหลากหลายความรู้สึกหลากหลายบรรยากาศกันเลยทีเดียวต้องมาติดตามกันนะครับเริ่มกันด้วยข่าวแรกจังหวัดสงขลาได้ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33นะครับระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568นะครับภายใต้คำขวัญที่ว่า move ever forward แปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมนะครับก็คือจะมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับตลอดการตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองครับท่านผู้ชมครับนะครับเมื่อวันอังคารนะครับที่30มกราคม2567ครับที่ห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568นะครับภายใต้คำขวัญMove ever forward ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนะครับโดยมีนายมหามะพีสกรีวาแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเสวดเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายอภิชาติสาราบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางอุไรวันจันลาบผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยครับนายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568โดยมี3จังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วมได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสงขลา
ซึ่งทั้ง3จังหวัดมีความพร้อมและมีศักยภาพของบุคลากรในการเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมด้านที่พักด้านสถานพยาบาลด้านสาธารณูปโภคด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและด้านคมนาคมที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึงซึ่งการจัดการแข่งขันซีเกมส์ถือว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สำคัญเนื่องจากเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนักกีฬาและกองเชียร์จาก11ประเทศสมาชิกส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่คึกคักขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีครับที่ผ่านมานะครับจังหวัดสงขลาก็ได้แสดงศักยภาพและความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาหลักๆอย่างฟุตบอลเซปักตะกร้อจักรยานบิลเลียดสนุกเกอร์และปัญจักรศรีลัดโดยจะใช้สนามกีฬาตินสุรานนท์โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจิระนครหอประชุมปาริชาติมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งก็ได้รับการปรับปรุงในหลายด้านโดยเฉพาะสนามกีฬาตินสุรานนท์ให้มีความพร้อมนะครับแล้วก็สามารถรองรับผู้มาเยือนในพื้นที่และจากหลากหลายประเทศได้อย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับจากนั้นในที่ประชุมนะครับก็มีการรายงานการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆรวมถึงการออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขันหรือโลโก้คำขวัญ นะครับหรือมอตโต้นั่นเองนะครับและสัญลักษณ์นำโชคก็คือ mascot ของการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ในระหว่างวันที่20ถึง26มกราคม2569ต่อกันอีกด้วยนะครับเอาละครับอันนี้ก็ได้มีการนะครับรายงานนะครับเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็ดูแล้วท่านผู้ชมบอกว่าทำไมถึงได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับนะเร็วขนาดนี้นะครับแต่จริงแล้วแต่ละปีท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่มกราผ่านแล้วนะฮะยังปีใหม่อยู่เลยนะครับแป๊บนะฮะก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วก็คือในส่วนของปีหน้านั่นเองนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนะครับเตรียมการจากทุกหน่วยทุกฝ่ายประสานงานกันเป็นอย่างดีเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเต็มประสิทธิภาพแล้วก็นำมาซึ่งเศรษฐกิจแล้วก็นำมาซึ่งชื่อเสียงทางด้านการกีฬาอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ยินดีนะครับที่ได้มีการเตรียมการบอกว่าพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้มีการประชุมต่อไปอีกหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้เตรียมพร้อมแล้วก็เป็นอะไรที่มีการเตรียมการนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่ประการใดถ้าว่ามีการเตรียมการแต่เนิ่นๆเช่นนี้ครับมาถึงอีกเรื่องนึงนะครับดีใจมากๆเลยสำหรับสงขลาอควาเรียมนั่นเองนะครับได้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาอควาเรียมนะครับระหว่างนายกเทศมนตรีนครสงขลากับคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดใหม่ได้อีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันอังคารที่30มกราคม2567ครับขออนุญาตนำทุกท่านมาที่นี่ครับโรงแรมวีว่าเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับก็ได้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาอควาเรียมนะครับระหว่างนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลากับรองศาสตราจารย์ดร.ชัยวันวัฒนจันทร์คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับการแสดงนะครับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาอควาเรียมซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมสนอ่อนเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน2549เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งแรกของภาคใต้ตอนล่างจัดแสดงทั้งระบบนิเวศพันธุ์สัตว์น้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มของทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครสงขลาซึ่งปัจจุบันนะครับได้ปิดบริการนะครับมาเป็นระยะเวลานานกว่า4ปีนะครับก็ได้ทำให้โครงสร้างอาคารรวมถึงพื้นที่จัดแสดงและบริเวณโดยรอบอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทางเทศบาลนครสงขลาจึงมีนโยบายในการพัฒนาฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาแห่งนี้ขึ้นมาใหม่
ให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนนะครับสำหรับพี่น้องชาวนครสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนโยบายคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอันนี้เป็นอควาเรียมแห่งใหม่นั่นเองนะครับส่วนแห่งเก่านั้นอยู่ที่แหลมสุนอ่อนหลายหลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมครับได้ไปเที่ยวกันมาแล้วและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ได้พบนะครับว่าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาแห่งนี้ยังสามารถนะครับที่จะปรับปรุงซ่อมแซมฟื้นฟูให้กลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้อีกครั้งนึงนะครับขอให้ดีกว่าเดิมนะครับนะฮะสามารถที่จะนะฮะจากประสบการณ์ตรงนี้นะครับให้ตื่นเต้นดีกว่าเดิมนะครับยืนยันว่าอย่างนั้นนะฮะจะได้มาชมกันเยอะๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่ดีแห่งใหม่เลยทีเดียวนะครับจึงได้มีการร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงตามแผนฟื้นฟูกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลสัตว์น้ำและระบบต่างๆในอควาเรียมอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งก็ได้มีคณะทรัพยากรธรรมชาติคณะสัตวแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งต่างก็มีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับสำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาตินี่ก็จะมีในส่วนของนะครับสาขาวิชาที่เรียกว่าวาริชศาสตร์นั่นเองนะครับเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำโดยเฉพาะเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนภารกิจในการดูแลสัตว์น้ำแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆตลอดจนการปรับปรุงออกแบบพื้นที่ภายในอาคารให้มีความเหมาะสมอีก3หน่วยงานก็คือศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาและศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งที่จะได้มาร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อให้การปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาสงขลาอควาเรียมสำเร็จลุล่วงสามารถนำกลับมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนของเด็กเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งต่างก็รอความหวังตรงนี้อยู่นะครับจึงได้มีการทำความร่วมมือในการปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาสงขลาอควาเรียมในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจและเห็นถึงคุณค่าของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาสงขลาอควาเรียมซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเทศบาลนครสงขลาจะได้ทำการพัฒนาพื้นที่และสถานที่แห่งนี้ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้กลับมาเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับเด็กเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดนะครับในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอ่านไปก็สะดุดไปครับท่านผู้ชมเพราะว่าตื้นตันใจตรงที่ว่าปัญหามันติดอยู่นะครับแหมผู้คนก็ต้องการนักท่องเที่ยวก็ต้องการอยู่แล้วก็หอยสังนะครับอยู่ที่นะครับริมสะพานเปรมมานานทุกคนก็มีความหวังตั้งใจอยู่แล้วแบบรู้สึกนะครับจิตตกอยู่เหมือนกันนะครับได้ยินว่าโอ้โหมีปัญหาโน่นนี่นั่นแต่ต้องขอบคุณในส่วนของนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสำรวจนะฮะพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วท้ายที่สุดก็ได้มีการนะครับดำเนินการนะครับนะฮะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคำว่าดำเนินการนี่คือประสานงานกับหน่วยที่ผู้ที่ได้เกี่ยวข้องนะครับว่าเป็นยังไงทำไมถึงจะนะฮะทำไมถึงมีปัญหาอย่างนั้นแล้วก็ทำไงถึงจะให้ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับนะพูดไปก็ตื้นตันใจไปครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราอยากให้มีสถานที่ดีๆแล้วแบบอับอายเล็กๆอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะครับอยากให้มีมาเหมือนเดิมท่านผู้ชมลองเคยไปที่อื่นไหมครับยกตัวอย่างง่ายนะครับบึงฉวากใช่ไหมครับที่สุพรรณบุรีโอ้โหแบบใหญ่โตโมโหฬารมากๆเลยอ่ะนะครับไปเที่ยวครั้งเดียวยังไม่หมดเลยแล้วก็ชื่นใจมากๆทีเดียวนะครับทำไมสงขลาว่าเราถึงได้มีอุปสรรคขนาดนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณในส่วนของนะครับเทศบาลนครสงขลาที่เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็นะฮะเขาเรียกว่าไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคแต่ประการใดอกเอาละเราจะพลิกฟื้นร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้กลับคืนมาใหม่นะครับเอาละครับไปติดตามผลงานของนายกอบจกันบ้างในช่วงหน้านะครับร่วมกับเคลื่อนพัฒนาคลองปะโอที่ไหนครับท่านผู้ชมครับที่อำเภอสิงหนครนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาปรับปรุงในประเด็นไหนกันบ้างนะครับแล้วก็มาติดตามภาพวงจรปิดนะครับติดตามความตื่นเต้นเสียงปืนดังขึ้น5นัดพระเอกลิเกยิงน้าชายตัวเองนะครับรออยู่ในช่วงหน้าขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้แล้วมาติดตามพร้อมกันครับBaby, don't you know that the best is yet to come? Now take me somewhere.
ปลี่ยนมื้อธรรมดาเป็นช่วงเวลาพิเศษคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆIt's major moment. และแล้วนะครับ93 News Wonderful Wednesday ก็พร้อมที่จะ move on นะครับนำเสนอข่าวกันต่อเลยนะครับรอบนี้เราไปติดตามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคลองปะโอไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืนครับนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อปรับปรุงคลองปะโอนี้เป็นคลองระบายน้ำนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลรำแดงตำบลม่วงงามตำบลวัดขนุนและตำบลชิงโคนะครับทั้งหมดอยู่ในอำเภออยู่ภายใต้อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับโดยมีนายสมพลชุมแก้วผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16
นายสมโพธิ์สยมภาคปลัดอำเภอสิงหนครดร.สมมาตรแก้วมณีนายกอบต.รำแดงนายสุริยันราชผลนายกอบต.วัดขนุนผู้แทนจากกรมชลประทานจิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันในพื้นที่อำเภอสิงหนครเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมอบต.วัดขนุนอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับซึ่งนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวครับว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่4ตำบลนี้ต่อไปโดยในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการประชุมครั้งแรกครับแล้วก็ได้ผลสรุปอย่างไรก็จะได้มีการร่วมประชุมกันต่ออีก 2-3 ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะได้นะครับดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับเอาละครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมาในชุมชนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกก็ต้องสืบหาข้อมูลนะครับนะฮะแล้วก็ลองดูถึงความเป็นไปนะครับปรึกษาในส่วนของหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาสำหรับประชาชนความเป็นอยู่ของประชาชนนั่นเองนะครับนะในที่นี้ก็จะต้องทำการปรับปรุงคลองปะโอนะครับมาเป็นคลองระบายน้ำนะครับให้ได้ประสิทธิภาพเลยทีเดียวแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน4พื้นที่ด้วยกันนะครับ4ตำบลด้วยกันก็คือตำบลรำแดงตำบลม่วงงามตำบลวัดขนุนแล้วก็ตำบลชิงโคด้วยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมติดตาม93 News นะครับมาก็จะได้รับทราบว่าได้มีการนะครับสืบทอดนะครับข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เขาได้มีการประชุมนะครับเรียกได้ว่าคล้ายๆกับประชาพิจารณ์เล็กๆนะฮะถามคนนู้นคนนี้คนนั้นขึ้นมานะครับเป็นครั้งที่1ต่อไปก็จะดําเนินการขั้นต่อๆไปนะครับเราก็จะได้ติดตามกันต่อไปดีใจนะครับที่มีข่าวนี้เพราะว่าต่อไปก็จะได้มีการแก้ไขในส่วนของการระบายน้ำเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของคลองชลประทานที่ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับนะฮะก็ลดการแก้ปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าระบายน้ำได้ทันนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงในส่วนของข่าวที่ตื่นเต้นกันบ้างนะครับน่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะครับตรงส่วนนี้นะครับระทึกนะฮะเพราะว่านะครับ93 News นะครับก็จะเผยภาพวงจรปิดเสียงปืนดังขึ้น5นัดด้วยกันตอนที่พระเอกลิเกยิงน้าชายตัวเองดับคาถนนเลยละครับแล้วก็มารับชมภาพตอนขับรถจักรยานยนต์ออกจากซอยหลบหนีไปด้วยนะครับซึ่งญาติก็ได้เผยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนระหองระแหงกันมานะครับผู้ตายก็เคยขู่อาฆาตนะครับนะฮะคนยิงเอาไว้นะครับบอกว่าห้ามมาเหยียบหัดใหญ่นะครับทีนี้พอรู้ว่ากลับมาอีกก็เลยมาไล่ออกไปนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านะครับนะตัดสินกันด้วยนะครับปืนนะครับกันนั่นเองนะครับบุลเลตนะฮะลูกกระสุนปืนนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ไล่ยิงกันตายกลางเมืองหาดใหญ่นะครับอุกอาจแล้วก็ระทึกขวัญเลยทีเดียวนะครับเมื่อเวลาประมาณ 7:29 นาทีของวันอังคารที่30มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยนายฉบาเพชรเมคาลัยโอ้โหแบบชื่อเท่สมกับที่เป็นพระเอกลิเกเลยนะครับหรือเอ๊ะนะครับอายุ46ปีครับเป็นพระเอกลิเกใช้อาวุธปืน .38 ไล่ยิงนายชูศิลป์เหลือทายนะอายุ52ปีซึ่งก็เป็นน้าชายแท้ๆเลยทีเดียวนะครับ5นัดเป็นน้าชายแท้ๆของตัวเอง5นัดเสียชีวิตคาที่บนถนนภายในซอย3ถนนฉายากุลอุทิศย่าน4กิมหยงนะครับหลายๆคนก็คงจะได้เห็นจากในส่วนของนะครับสื่อโซเชียลแล้วนะฮะโอ้บอกเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยนะฮะนะครับแล้วก็มีมูลที่ต่างๆมากันโอ้โหน่าตกใจทีเดียวนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับซอย3ถนนฉายากุลอุทิศย่าน4กิมหยงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มาจากปัญหาที่ทั้งคู่นั้นไม่กินเส้นกันมานานแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับที่วงสีแดงไว้นะครับทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่เยื้องๆกันกับซอยเกิดเหตุซึ่งก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น5นัดโดยชุดแรก2นัดและชุดที่2ตามมาอีก3นัดแล้วก็นายฉบาเพชรคนยิงได้ขับรถจักรยานยนต์ Honda Click สีดำทะเบียน1ขีดกไก่ทสันธานนะครับขีด15ขออภัยครับขีด1459เพชรบุรีซึ่งก็เป็นรถของร้านคาราโอเกะหลบหนีออกมาจากซอยแล้วเลี้ยวขวาหลบหนีไปทางโรงเรียนศรีนครครับ
ซึ่งขณะนี้ก็ยังคงหลบหนีการจับกุมแล้วก็ตำรวจก็กำลังลงพื้นที่หาเบาะแสติดตามจับกุมซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่หรือไม่ก็ที่อำเภอเมืองสงขลาครับจากการสอบถามลูกสาวเจ้าของร้านอายุ16ปีก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุทั้งนายชบาเพชรผู้ก่อเหตุและนายชูศิลป์ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาเจอกันตรงจุดเกิดเหตุพอดีและผู้ก่อเหตุจอดรถชักปืนออกมาเมื่อผู้ตายเห็นก็พยายามวิ่งหนีตายแล้วครับแต่ก็ถูกยิงนัดแรกจนล้มลงแล้วก็ยังถูกตามไปยิงซ้ำอีก4นัดเข้าที่หัวจนตายคาที่เลยทีเดียวนะครับโดยทั้งคู่น่าจะมาเคลียร์ปัญหากันแล้วครับหลังจากที่มีเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เมื่อคืนวันที่29มกราคมที่ผ่านมาเพราะว่าผู้ตายซึ่งเป็นน้าชายไม่ต้องการให้คนยิงซึ่งเป็นหลานชายนั้นมาอยู่กับน้าสาวที่อำเภอหาดใหญ่เพราะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนซึ่งเมื่อคืนวันที่29มกราคมหลังจากที่ทะเลาะกันผู้ก่อเหตุก็ขอนอน1คืนบอกว่ารุ่งเช้าจะออกไปพอเช้าขึ้นมาทั้งคู่ก็มาเจอกันแล้วก็ยิงกันขึ้นโดยก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นพระเอกลิเกอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่จังหวัดสงขลาแล้วก็เพิ่งมาทำงานอยู่กับน้าสาวที่อำเภอหาดใหญ่ได้ไม่กี่วันนะครับส่วนญาติอีกคนที่เป็นผู้ชายขออนุญาตสงวนนามไว้ณที่นี้นะครับก็ได้เล่าว่าตนขับรถมาจากส่งเด็กร้านก็มาเห็นทั้งคู่ยิงกันตายแล้วแต่ก็ไม่เห็นเหตุการณ์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่เมื่อตอนกลางคืนทั้งคู่นั้นทะเลาะกันซึ่งก็มาจากเรื่องเก่าที่เคยบาดหมางกันมาก่อนแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าอะไรเป็นยังไงแต่รู้แต่เพียงว่าผู้ตายนั้นเคยขู่อาฆาตคนยิงนะครับว่าอย่ามาเหยียบหาดใหญ่อีกนะครับพอรู้ข่าวว่าคนยิงมาพักอยู่บ้านน้าสาวจากที่เคยเป็นพระเอกลิเกแต่ว่าพักหลังเนี่ยไม่มีงานนะครับก็น้าสาวจึงชวนมาทำงานรับส่งเด็กร้านคาราโอเกะแล้วก็เพิ่งมาอยู่ได้2วันพอผู้ตายทราบเรื่องจึงไม่พอใจแล้วก็ต้องการให้คนยิงเนี่ยออกจากหาดใหญ่ไปนะครับจนกระทั่งมาพบกันในช่วงเช้าแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นมานะครับนะอันนี้ก็เรียกได้ว่านะครับเป็นปัญหาที่คาใจกันอยู่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะแก้ปัญหากันด้วยความสงบจะดีกว่านะครับช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้วินวินกันทุกฝ่ายนะครับอาจารย์พิพัฒน์ก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้นมานะครับนะอันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นน้าเขยน้าสะใภ้อะไรเป็นยังไงนะครับคิดว่าน้าสาวนี่น่าจะเป็นน้าจริงแล้วก็น้าชายนี่น่าจะเป็นน้าเขยอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยแบบไม่อยากที่จะให้มาอยู่นะครับที่หาดใหญ่นั่นเองแต่ว่าก็ไม่มีงานทำไงล่ะก็ขอมาอยู่ที่หาดใหญ่แล้วกันเพราะหาดใหญ่ของเรานี่เรียกได้ว่าเศรษฐกิจยังพอนะครับขับเคลื่อนไหวดีอยู่นะครับแต่แล้วด้วยความที่ขุ่นข้องใจกันมานานก็เลยทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมแม่นะครับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความแค้นอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็คงจะต้องมีการปล่อยวางกันบ้างนะครับอันนี้พูดง่ายแต่ทำยากอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยวางได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแก้ปัญหากันไปให้วินวินกันทุกฝ่ายนั่นเองนะครับคือสามารถที่จะประนอมนะครับประนีประนอมแล้วก็รอมชอมกันได้โดยที่ทุกฝ่ายก็ไม่นะฮะเขาเรียกว่าได้เป็นผลประโยชน์กับทุกฝ่ายนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นแบบนะเสียเปรียบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปนะครับเอาละช่วงหน้าติดตามเต็มๆเลยทีเดียวนะครับนำมาเสนอกับความเป็นห่วงเกี่ยวเรื่องของสินค้าเกษตรปั๊มน้ำมันซึ่งหลายคนก็เป็นเจ้าของสวนแล้วก็ปลูกอยู่เนี่ยนะครับเนื่องจากใช้รถนะฮะในส่วนของน้ำมันเนี่ยน้อยลงมีรถ EV มาแล้วก็ราคาน้ำมันจะตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องมาติดตามรายละเอียดกันนะ3หน้าเต็มช่วงหน้าแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับไปดูชาวบ้านร้องเรียนนะครับช่วยกันหน่อยเหล็กกันตกนะครับปรากฏว่ายื่นล้ำออกมาในถนนเลยทีเดียวทำไมเป็นแบบนี้นะฮะช่วยแก้ไขหน่อยจะได้ไหมมาติดตามกันในช่วงหน้าของนะครับ Wonderful Wednesday นะครับ93นิวจะกลับมาครับขอพักสักครู่ครับเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกิน
ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสส.วัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนซ้ายขวาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธี New Normal ในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาคุณคงเคยชินกับภาพข่าวร้ายๆต่างๆเหล่านี้ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยหัวใจวายเฉียบพลันจนเป็นอันตรายร้ายแรงเหตุการณ์เหล่านี้น่ากลัวกว่าที่คิดแต่หากคุณยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวให้โอกาสคิดอีกทีเพราะวันนี้สถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากกว่า25ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเป็นหนึ่งในสถิตินั้นซึ่งในวินาทีฉุกเฉินไม่มีโอกาสให้คุณคิดขนาดนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพียงกดปุ่มสีแดงจากแอปพลิเคชัน EMS 1669เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานนำรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือใช้งานง่ายบอกพิกัดได้แม่นยำแนบภาพเหตุการณ์และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้แอปยังมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาวะฉุกเฉินอีกด้วยเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงและสถานที่ที่มีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่าปล่อยให้วินาทีฉุกเฉินเป็นเรื่องไกลตัวหรือจะรอให้เกิดเหตุร้ายแรงกับคนใกล้ตัวคุณก่อนล่ะโหลดเลยแอป EMS 1669เพิ่มโอกาสรอดชีวิตวินาทีฉุกเฉินด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองเรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่าต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเรากลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือเรื่องของปาล์มน้ำมันนั่นเองนะครับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็เป็นห่วงสินค้าเกษตรก็คือปาล์มน้ำมันแหละครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยลบที่รุมเร้านะครับเสี่ยงต่อราคาอาจตกต่ำได้ในช่วงที่ผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปครับ
รายละเอียดของเรื่องนี้นะครับนายฉันทานนท์วรรณเขจรนะครับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันนะครับเปิดเผยถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันซึ่งก็เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้โดยเผยว่าสินค้าสำคัญที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือปาล์มน้ำมันแม้ว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะติดตามและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์โดยรวมยังน่ากังวลเริ่มตั้งแต่ปี2564ถึงต้นปี2565ราคาปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้ปรับขึ้นสูงสุดถึงกิโลกรัมละ10บาท25สตางค์ตามราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกเนื่องจากเกิดภาวะสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียต่อมาเมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติข้อตกลงของรัสเซียและยูเครนในการส่งออกน้ำมันดอกทานตะวันที่คลี่คลายลงราคาปาล์มดิบก็ได้ปรับตัวลดลงไม่เพียงเท่านั้นตั้งแต่ปลายปี2565อินโดนีเซียได้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกปาล์มน้ำมันประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของไทยที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ทำให้มีปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศรวมถึงผลกระทบจากการปรับมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยเป็นยูโร5ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ที่ทำให้ปัจจุบันเกิดข้อจำกัดทางเทคนิคไม่สามารถเพิ่มส่วนผสมในไบโอดีเซลเกินกว่า B7 ประกอบกับความนิยมใช้รถ EV มีมากขึ้นปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลลดลงทั้งหมดส่งผลกระทบต่อการส่งออกและราคาปาล์มน้ำมันในประเทศซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกนป.ได้ร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มผลักดันให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นโดยมีมาตรการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกอยู่ในระดับที่ไทยสามารถแข่งขันในการส่งออกได้ก็ได้ส่งผลให้นับตั้งแต่ปี2565ประเทศไทยส่งออกน้ำมันปาล์มได้ถึง1ล้านตันและปี2566สามารถส่งออกได้มากกว่า 900,000 ตันจากเดิมที่ไทยเคยส่งออกน้ำมันปาล์มได้ประมาณ 2-300,000 ตันเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริหารจัดการให้ปริมาณการผลิตการใช้การส่งออกและปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศรวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มและปาล์มดิบในประเทศเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มและจากการคาดการณ์ว่าในปี2567นี้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศลดลงทำให้มีน้ำมันปาล์มส่วนเกินซึ่งควรที่จะเร่งผลักดันให้มีการส่งออกน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำมันปาล์มนะครับปัจจุบันไทยสามารถรักษาระดับราคาผลปาล์มไว้ได้ในช่วง 5-6 บาทต่อกิโลกรัมแต่การบริหารจัดการราคาปาล์มทลายนับจากนี้มีความท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องจากคาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม2567จึงต้องเตรียมเพิ่มการส่งออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันราคาตกต่ำที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับก็คาดการณ์กันนะครับว่าในปี2567เทียบกับปี2566ปาล์มน้ำมันของไทยก็จะมีเนื้อที่ให้ผล 6.38 ล้านไร่เพิ่มขึ้น 2.08% ให้ผลผลิต 18.10 ล้านตันลดลง 0.55% และผลผลิตต่อไร่ 2,836 กิโลกรัมลดลง 2.61% จากเหตุสภาพอากาศหน้าแล้งในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน2566ที่ผ่านมาและกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนพ.ย.พฤศจิกายนนะครับจวบจนถึงต้นปี2567
สภาวะเอลนิโญอาจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันต้นจึงมีความไม่สมบูรณ์จำนวนทลายและน้ำหนักทลายของปาล์มน้ำมันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในปี2067จึงมีแนวโน้มลดลงครับด้านความต้องการใช้ปาล์มน้ำมันเพื่อการบริโภคอยู่ที่ 1.38 ล้านตันลดลง 2.48% ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อพลังงานทดแทน 1.01 ล้านตันลดลงนะครับ 3.34% เนื่องจากในปี2567เนี่ยคาดว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวก็จะทำให้ผู้บริโภคนั้นใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแล้วก็จะส่งผลกระทบทั้งภาคธุรกิจด้านการบริการร้านอาหารโรงแรมและธุรกิจด้านคมนาคมนะครับก็จะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อบริโภคและพลังงานทดแทนนั้นลดลงครับส่วนการส่งออกคาดว่าปริมาณและมูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์ของไทยจะอยู่ที่1ล้านตันซึ่งก็จะลดลง 2.44% มูลค่า 27,380 ล้านบาทลดลง 18.02% เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเสียเปรียบด้านต้นทุนการผลิตก็จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ของไทยนั้นลดลงนะครับสำหรับราคานะครับปาล์มดิบนะครับภายในประเทศนะครับน้ำมันปาล์มดิบนะครับภายในประเทศเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลกในปี2067คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 31.70 บาทนะครับ 31.70 บาท70สตางค์นะครับและราคาผลปาล์มดิบราคากิโลกรัมละ5บาท70สตางค์โดยปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์ปาล์มน้ำมันของไทยด้านบวกก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนปัจจัยด้านลบยังคงต้องเฝ้าระวังสงครามรัสเซียยูเครนอาจส่งผลต่อราคาปุ๋ยและราคาน้ำมันดิบครับสถานการณ์ราคาปาล์มหากบริหารจัดการได้ดีผลกระทบก็จะไม่ถึงเกษตรกรนะครับซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นแต่ในทางตรงกันข้ามการบริหารจัดการไม่ดีเศรษฐกิจท้องถิ่นก็อาจจะสะดุดแล้วก็กระทบถึงเศรษฐกิจในภาพใหญ่ได้นั่นเองนะครับจึงต้องให้ความสนใจตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็อีกไม่กี่นะครับมากน้อยแล้วก็จะถึงเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหามาตรการในส่วนของการรองรับพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของปาล์มน้ำมันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะครับที่เอาใจใส่อย่างจริงจังนะฮะนะอันนี้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหานะครับส่งผลถึงเกษตรกรแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าในส่วนของปาล์มน้ำมันเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคใต้ของเราปลูกกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นดินแดนส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ถ้าไปดูในส่วนของมาเลเซียก็ปลูกกันเยอะด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการแข่งขันกันพอตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงจะต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับนำมาจัดการนะครับในเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นจริงเป็นจังก่อนที่จะนะฮะสายเกินไปถึงเดือนมีนาคมแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับมาดูในส่วนของชาวบ้านร้องสื่อหลังพบเหล็กกันตกสะพานข้ามคลองยื่นล้ำออกถนนนะครับก็หวั่นเกิดเหตุอันตรายโดยวิ่งในตอนเวลากลางคืนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับบนถนนสายนี้นั่นเองนะครับเมื่อวันอังคารที่30มกราคม2567ครับผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนตัดใหม่บ้านท่าใสนะครับนะครับเขาเรียกว่าเส้นเลี่ยงเมืองหาดใหญ่บ้านคลองวาดบางแฟบเนี่ยนะครับนะฮะนี่ที่เขาวงไว้เห็นไหมครับมันยื่นออกมานะครับนะตรงสะพานข้ามคลองหมู่11ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าพบเหล็กกันตกสะพานเนี่ยข้ามฝั่งขออภัยครับข้ามคลองฝั่งขาเข้าตัวเมืองหาดใหญ่เนี่ยนะครับนะนี่จะแอบดูนิดนึงนะครับยื่นล้ำออกนอกถนนนะครับก็วันที่จะเกิดเหตุอันตรายในการค่ำกลางคืนนะครับไฟนี่ก็ไม่มีนะครับตรงนี้นะครับอันใหม่ก็จริงแต่มันยื่นออกมานะครับนะนี่นะครับจริงนะอันนี้นะครับนะเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับแอบมองกันนิดนึงครับท่านผู้ชมนะครับมีสิทธิ์จริงๆด้วยนะครับนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีกับสะพานใช่ไหมครับนะอันนี้ยื่นออกมาแบบนี้หรือไม่ก็เรียกว่าปิดเข้าในหน่อยจะได้ไหมนะครับโดยลักษณะนี้จะเห็นได้ว่ามีเหล็กยื่นออกมานอกแนวราวสะพานซึ่งก็นับได้ว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์แล้วก็โดยเฉพาะในเวลากลางคืนถ้าคนที่ใช้รถใช้ถนนไม่สังเกตก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับทั้งจากการเฉี่ยวชนก็อาจจะทำให้รถเนี่ยเสียหลักล้มลงนะครับนะกับการที่จะ
ขาเรียกเบียดผิดนะฮะหรืออาจจะติดกับสิ่งของที่ขนมากับรถได้มันยืดออกมานะครับเกี่ยวไปเกี่ยวนั่นเองนะครับทั้งนี้เนื่องจากส่วนปลายของเหล็กกันตกราวสะพานเนี้ยยื่นออกมามากพอสมควรเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ก็ขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขหน่อยก็แล้วกันนะครับน่าจะเกิดขึ้นบ้างแล้วล่ะครับซึ่งสำหรับถนนและสะพานแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ได้ไม่นานทั้งนี้ทางชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับก็ได้ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับบนถนนสายนี้ต่อไปนะครับรู้สึกใจเขาจะนึกออกแล้วละถนนสายนี้ก็คือเป็นถนนสายที่นะเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเขาเรียกเปลี่ยนเป็นเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นซีเมนต์นั่นเองนะครับได้มีการปิดถนนอยู่ระยะหนึ่งนะครับตอนนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาตรงนะครับในส่วนของนะครับรอยต่อระหว่างสะพานกับเหล็กกันตกอีกเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่าไหมครับท่านผู้ชมเอ๊ะที่อื่นก็เป็นยังไงนะคงจะต้องแอบมองแล้วล่ะนะครับว่าเขาทำยังไงแต่รู้สึกว่าจะเรียบเนียนดีนะท่านผู้ชมไม่มีปัญหาเหมือนอย่างนี้นะครับเอ๊ะเกิดขึ้นมาได้ไงก็ขอให้ช่วยแก้ไขด้วยก็แล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นคือบรรยากาศของ93 News นะครับ Wonderful Wednesday วันพุธนะครับที่31มกราคม2567นะครับปลายเดือนมกราคมนะครับท่านผู้ชมครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องขอบคุณเพราะว่ามกราคมนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับทำงานกันยาวเลยนะครับก็จะขออนุญาตในการที่จะก้าวไปสู่เดือนแห่งความรักซึ่งจะสั้นกว่าเดิมนะครับถึงสั้นกว่าก็ยาวกว่า4ปีใช่ไหมครับเพราะปกติจะมี28วันนะครับรอบสำหรับปีนี้เขาเรียกเป็นลิฟเยียร์ปีก้าวกระโดดนะครับก็จะเป็นอะไรที่29วันนะครับทำไมครับท่านผู้ชม28 29มั่งก็คือให้ครบกับวงโคจรของโลกที่เคลื่อนรอบดวงอาทิตย์นั่นเองนะท่านผู้ชมจะได้พอดิบพอดีนะท่านผู้ชมมันไม่ลงตัวมารวบกันเป็นวันหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องถามที่มาที่ไปจากน้องๆที่เขาเรียนระบบสุริยะกันก็ได้นะครับนะครับนะครับจ่ายแพทย์ก็เพิ่งรู้ตอนหลังนี้เองด้วยเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมครับต้องติดตามจากข่าวติดตามจากในส่วนของรายละเอียดก็อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับก็ดีใจบางอย่างนี่ไม่รู้ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับในส่วนนี้ก็ทำไมถึงต้องมีการตั้งระบบขึ้นมาด้วยนะก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะเฉลยนะครับกับท่านอื่นๆให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะให้มีการมีความรู้แล้วก็จะไหวทันตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับก็จะสามารถที่จะนะครับแบ่งปันได้เองอันนี้สำคัญไม่สำคัญอะไรแบบนี้นะฮะก็นะครับถ่ายทอดกันไปต่อๆด้วยอย่าให้มีความลับมากเกินไปเลยนะเปิดเผยกันซะบ้างนะครับเอาละครับวันนี้กระผมพิพัฒน์ชูโตครับในนามของคณะทำงานทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับที่ช่อง4หาดใหญ่เคเบิล93แห่งนี้สถานีโทรทัศน์ของคนหาดใหญ่สถานีโทรทัศน์ของเมืองหาดใหญ่อยู่ในใจของทุกๆคนเนี่ยนะครับก็นะครับรวมถึงท่านผู้บริหารด้วยนะครับนำโดยคุณณัฐฐีชัยวณิชคุณสุชาติชัยวณิชนะครับผู้บริหารเดิมนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่เป็นแฟนๆหาดใหญ่เคเบิล93แล้วก็ติดตาม93 News ไปกับเรานะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงจันทร์ถึงศุกร์18 น.โดยประมาณแล้วก็มีการรีรัน6 น.30 น. 11 น.แล้วก็23 น.นะครับจะได้จำได้แล้วก็ติดตามได้นะครับหรือทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ได้เลยนะครับใส่คีย์เวิร์ดนะครับ93 News หาดใหญ่เคเบิล93ก็สามารถที่จะติดตามกันได้เลยนะครับสามารถที่จะแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆด้วยจะเป็นข่าวประเด็นที่สำคัญนะครับวันนี้เชื่อว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ส่งความปรารถนาดีมาให้เยอะๆเลยทีเดียวในทุกๆมิตินะครับทั้งทางด้านสุขภาพทางด้านการเป็นอยู่การไหวทันตามสถานการณ์ความปลอดภัยที่มีนะครับก็ขอให้ทุกๆคนมีความกินดีอยู่ดีแล้วก็เขาเรียกอยู่ดีมีสุขด้วยนะครับไม่เกิดโรคภัยไม่เกิดพยานอันตรายขึ้นมานะครับก็นะครับจะได้มีรอยยิ้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีอารมณ์ขันกันบ้างแล้วก็มีกำลังใจมิ่งขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเยอะๆแล้วก็มาพัฒนาบ้านเมืองกันนะครับเพื่อให้เป็นผลดีต่อตัวเราเองรวมถึงลูกหลานของเราด้วยนั่นเองนะครับเป็นกำลังใจให้เลยทีเดียวมาเจอกับการติดตามข่าวได้นะครับในวันพรุ่งนี้เราเสนอจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้เจอกับในส่วนของนะครับ Thursday Special นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาเจอกันนะครับแล้วมาติดตามกันให้ได้เลยทีเดียววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ